เปิดเมนชาวเน็ตเหตุไม่เม็ดเน็ตซัดประโยคสุดช็อตฟิลใส่นิกกี้ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นหลังคลิปการร่วมงานของนิกกี้กับไมล์เมดเน็ตยูทูบเบอร์ชื่อดังในอีพีเปิดตัวแฟนเก่าเอวาต่อหน้าไมล์เมดเน็ตโดยช่วงหนึ่งของคลิปหนุ่มนิกกี้ถามว่าในเรื่องการทำงานสามารถทำคอนเทนต์แฟนเดย์ที่ให้เป็นแฟนกับคนอื่นหนึ่งวันได้ไหมเน็ตตอบว่าไม่ชอบซึ่งนิกกี้ก็แย้งกลับว่ามันเป็นงานไม่ใช่ชีวิตจริงสักหน่อยทางด้านเนทก็โต้กลับว่าคุณคิดเองคุณอาจจะชอบแต่ผมไม่ชอบไงพร้อมถามกลับว่าถ้าให้ก้อยแฟนนิกกี้ไปทำคอนเทนต์แบบนี้บ้างนิกกี้ชอบไหมซึ่งนิกกี้ก็ตอบกลับทันที่ว่าคุณมารุ่มร่ำถึงแฟนผมแล้วอ่ะพร้อมหันมาถามสาวเอวาแฟนเนทถ้าเป็นเอวาจะทำคอนเทนต์แฟนเดย์ไหมซึ่งเอวาตอบว่าคือถ้าสำหรับหนูก็คือคงไม่ไปเพราะตอนนี้มีแฟนแล้วต้องให้เกียรติแฟนทำหนุ่มนิกกี้ตะโกนลั่นทันที่ว่าไม่ต้องทำงานกันแล้วซึ่งเนทก็ตอบกลับว่ามันเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักไหมและหันไปมองหน้านิกกี้พร้อมถามว่าคุณให้เกียรติแฟนคุณหรือเปล่าซึ่งนิกกี้ก็หันไปยิ้มกับทีมงานและเปลี่ยนคำถามต่อไปงานนี้ทำให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าวิพากษ์วิจารณ์เช่นบางทีคนเราก็เลือกจะเจอประสบการณ์ที่เจ็บปวดด้วยตัวเองแทนที่เรียนรู้จากคนอื่นแต่มันคือชีวิตแหละรีซิลเลียนเดี๋ยวก็กลับมาแข็งแรงแต่เจ็บแล้วไม่จำก็ตัวใครตัวมันนะอันนี้ต่อให้บอกว่างานได้อยู่ถ้าเกสโสดและพอทอกอโสดพอคิดว่าเฮ้ยมันคืองานแล้วต่อให้แฟนเข้าใจสิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้คือให้เกียรติแฟนตัวเองด้วยลองคิดกลับกันถ้าเป็นแฟนเราเจอทอกอแบบนี้รับได้จริงๆไหมแฟนบอกโอเคงานคืองานแต่ไม่ใช่เต็มที่สนองนีดแบบไม่นึกถึงคอรอสอแฟนตัวเองงานมันมีอย่างอื่นนอกจากแฟนเดย์นี่นาคอนเทนต์อื่นๆมีอีกเยอะมากนะถ้าไม่แฟนเดย์เท่ากับไม่ต้องทำงานคือปกติไม่ชอบเนทไม่ตามมานานแล้วสงสัยต้องได้กลับไปตามละเพราะคลิปนี้เขาพูดชัดเจนและดูออกมาจากใจนะแต่นกยังไม่เกตให้ออคนเราโตได้แค่ตัวจิตสำนึกมันแล้วแต่สันดานจริงๆควรหาคนที่เขาไม่มีแฟนมาทำคอนเทนต์จ้าและตัวคุณก็ต้องไม่มีใครด้วยหัดเกรงใจให้เกียรติคนอื่นและคนของตัวเองบ้างเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองคอนเทนต์มีมากมายแฟนเดย์มันเลือกที่จะไม่ทำก็ได้นะมันไม่ได้มีคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวในโลกถึงจะเป็นงานนั้นก็ต้องให้เกียรติกันและกันและอื่นๆ